นี่ก็เหรอน้ำท่วมหลายเดือนแล้วโอ้โหมันตีกลับได้ไงแปลกนะที่เรื่องมันก็ดิ่งเข้ามานะเข้าหาไทยเลยตามเส้นทางของอุตุเขาเนาะมันจะพังมาอยู่นะฮะมันก็ยกระดับร้อยก็ไม่สมกับตีกลับไปนู่นทางภาคเหนือไปเลยแทนที่เข้าประเทศไทยมาเฉียวเวียดนามถึงลาวก่อนอ้าวเวียดนามกับลาวแทนที่เข้าไทยแบบขึ้นเหนือเมฆตรงดิ่งไม่นู่นเลยข้ามฟากเอาก็เท่าที่ดูที่รู้นี่แหละครับห่วยสกิดต่อไม่หน่อยครับถามไม่หน่อยนะไม่ถามวันนี้ลุง